เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีภาพที่โรงเรียนหลายโรงเรียนทีเดียวทั่วประเทศนะครับนอกจากเราเห็นบรรยากาศของการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยแล้วเนี่ยนะโรงเรียนทั่วประเทศนะครับอาจจะไม่ทุกโรงเรียนแต่ว่าที่ผมเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยบรรดาเด็กๆครูบาอาจารย์ได้ยืนหน้าแถวหน้าโรงเรียนนะครับนี่ก็จุดเทียนเลยนะค่ะนะครับเป็นการยืนไว้อาลัยให้กับเด็กๆเด็กน้อยนะครับผู้จากไปแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตทุกคนรวมถึงชาวบ้านด้วยใช่ค่ะเราก็เห็นภาพแบบนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะครับเด็กๆคงจะรู้สึกได้นะเพราะผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นเด็กเป็นน้องเป็นนุ่งของหนูๆเหล่านี้ครับค่ะที่มาเสียชีวิตหมู่ในครั้งเดียวในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนะครับซึ่งจากภาพตรงนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราไล่ภาพเด็กๆไปเรื่อยๆจะเห็นเนี่ยนะครับว่าผมเข้าใจว่าเด็กคงจะซึมซับรับรู้แล้วก็มีอารมณ์ร่วมเด็กรู้แล้วใช่ไหมครับน้องๆรู้ใช่ไหมลูกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรยาเสพติดใช่ไหมคนที่ก่อเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะเคยเป็นตำรวจเป็นตำรวจและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วถูกไล่ออกจากราชการมาแล้วนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นี่คือความรุนแรงที่คนก่อเหตุเองก็เป็นเหยื่อของยาเสพติดแล้วเขาเมื่อเขาเสพยาคลั่งยานะครับติดยานั่นคือสิ่งที่เขาได้แสดงออกต่อสังคมจะเป็นการประชดประชันหรือจะเป็นการเครียดแค้นชิงชังหรือจะยังไงก็แล้วแต่แต่นั่นคือความรุนแรงที่คนร้ายได้แสดงออกมานะครับ